คลิปที่สองนะฮะก็จะเป็นอาณาจักรใกล้เคียงเนาะของพื้นที่แถบสุวรรณภูมิในช่วงเวลาพีเรียดเดียวกันนะฮะอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปข้างต้นว่าทวารวดีนะฮะมันเป็นอาณาจักรที่ตั้งอยู่ระหว่างอาณาจักรศรีเกษตรนะครับไม่ใช่ศรีสะเกษนะศรีเกษตรนะฮะเป็นชื่ออาณาจักรในพื้นที่แถบของพม่านะฮะคาดว่าเป็นบรรพบุรุษหรือว่าเป็นของกลุ่มเชื้อชาติมอญนะฮะที่เรารู้จักกันนะครับผมแล้วก็มาดูกันเนาะโอเคฮะอาณาจักรศรีเกษตรนะฮะส่วนใหญ่ก็จะอยู่แถบพม่าฮะแถบลุ่มแม่น้ำอิระวดีนะครับผมในปัจจุบันนะฮะตั้งอยู่ทางตอนกลางของพม่าฮะแต่เดิมนับถือศาสนาพราหมณ์ได้รับอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับมาจากอินเดียนะครับผมและระยะหลังก็รับศาสนาพุทธมาจากอินเดียอีกเช่นกันนะครับผมแล้วก็ส่งต่อมายังที่พื้นที่แถบบ้านเรานะครับผมฮะประมาณนี้นะอันนี้ก็จะเป็นของศรีเกษตรนะฮะเรามาดูเรื่องของสถูปนะฮะการก่อสร้างที่ได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียนะฮะอย่างเช่นอันนี้คืออยู่ที่เมืองแปรนะฮะของพม่านะครับผมภาพด้านขวาก็จะเป็นสถูปที่สูงเหมือนกันนะครับผมอาจจะไม่ค่อยแบบว่าเป็นแบบว่าเฮ้ยเนแนวทรงครึ่งวงกลมเท่าไหร่นะฮะมีความเป็นทรงกระบอกขึ้นไปนะครับผมโดยประมาณนี้ซึ่งอย่างที่อาจารย์บอกว่ามันมีการมิกซ์กันระหว่างฮินดูกับศาสนาพุทธเข้ามาด้วยกันนะฮะอันนี้ไม่สามารถพูดได้เดี๋ยวถ้าเราเจอกันในคาบอาจจะพูดได้ว่าอินสปิเรชันของสถูปนี้มาจากอะไรนะครับผมโอเคอ่ะนะนอกจากนี้อ่ะมีภาพนะฮะต่อเนื่องกันเราน่าจะพอมโนได้นะว่ามาจากอะไรเนาะนะฮะอันนี้เป็นภาพเหรียญโลหะเงินนะฮะที่เมืองแปรเช่นกันนะเป็นรูปสิวลึงบนฐานโยนีนะครับเราน่าจะรู้จักนะฮะว่าสิวลึงกับโยนีคืออะไรนะฮะมันเป็นสัญลักษณ์เป็นสัญลักษณ์หนึ่งนะฮะที่ถูกใช้ในความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนาะของการกำเนิดก่อเกิดต่างๆนะฮะก็คือสิวลึงกับโยนีนะฮะอยู่ในฐานอยู่ในบ้านที่สวยงามนะฮะมีเรือนคุ้มมีดวงอาทิตย์เนี่ยฮะที่อาจารย์วงกลมนะฮะแล้วก็ด้านซ้ายก็คือดวงจันทร์นะฮะเป็นการก่อกำเนิดโลกและจักรวาลจากสิวลึงบนฐานโยนีนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อเรื่องของฮินดูนะในพื้นที่แถบนี้ในประมาณโอเคกลับไปนะฮะฝั่งตะวันออกของเรานะฮะในช่วงของทวารวดีก็คืออาณาจักรที่ชื่ออีสานปุระจำง่ายอีสานปุระก็คืออีสานของประเทศไทยนะครับผมอีสานปุระนะฮะก็คือพื้นที่แถบอินโดจีนก็คือแถบอินโดไชน่าก็จะเป็นลาวเวียดนามนะฮะกัมพูชานะครับผมโดยประมาณนี้แล้วก็ส่วนของบริเวณที่ราบสูงอีสานของประเทศไทยนั่นเองนะฮะอีกชื่อหนึ่งก็คืออาณาจักรเจนละที่อาจารย์พูดไปเมื่อกี้นะฮะเป็นอาณาจักรที่มีความรุ่งเรืองทางด้านศาสนาฮินดูนะครับผมโดยประมาณนี้เป็นอาณาจักรโบราณนะอาณาจักรของโบราณนะฮะฮะโดยมีกษัตริย์องค์แรกก็คืออีสานวรมันนะครับผมเขาได้รับอิทธิพลทางด้านฮินดูเนี่ยมาจากที่อินโดนีเซียนะฮะมาจากชวาอีกทีหนึ่งนะครับผมโดยประมาณนี้แบ่งออกเป็น2โซนก็คือส่วนของเจนละบกและเจนละน้ำเจนละบกก็คือส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่เขานะฮะเป็นพื้นที่ราบสูงก็คือตั้งแต่เดี๋ยวจะลากเส้นให้ดูนะครับผมมันอาจจะไม่ได้ออกสอบแหละเป็นความรู้รอบตัวหน่อยนะฮะก็คือเขตแดนประเทศไทยแหละเจนละบกนะฮะประมาณนี้นะครับผมก็คืออัปเปอร์ไปด้านเหนือเนี่ยนะฮะก็คือบริเวณภาคอีสานของประเทศไทยซะส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ราบสูงนะเป็นที่ราบกว้างนะอีกส่วนหนึ่งก็คือเจนละน้ำนะครับผมเจนละน้ำขอเปลี่ยนสีเป็นสีฟ้าเอายังไงวะโอเคเป็นสีฟ้านะฮะด้านล่างฮะสาเหตุที่ว่าเจนละน้ำเพราะเป็นพื้นที่ราบต่ำนะฮะแล้วก็มีทะเลสาบเขมรนะฮะแล้วก็เป็นปากแม่น้ำโผล่ขึ้นมาตรงบริเวณนี้ฮะเขาเรียกว่าปากแม่น้ำโขงนะฮะผมจะไหลออกสู่ทะเลจีนใต้ที่ประเทศเวียดนามนะครับผมนี่แหละฮะนี่คืออาณาจักรเจนละน้ำนะเป็นพื้นที่ราบต่ำน้ำท่วมนะครับผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศกัมพูชาในปัจจุบันแต่ถ้าเจนละบกก็จะเป็นลาวแล้วก็ภาคอีสานของประเทศไทยนะครับผมจะสังเกตว่าหลายๆเจดีย์หลายๆศาสนสถานใน
กัมพูชาปัจจุบันก็จะมีความเป็นในภาคอีสานนะฮะก็จะอีสานใต้เนาะก็จะเป็นฮินดูนะครับผมประมาณนี้นะมันก็จะมีปราสาทนะฮะที่โผล่มาเช่นปราสาทซอมโบไพกุกนะครับผมปราสาทนี้จะมีความใกล้เคียงกับทางอินโดนีเซียนะคุณลองไปดูหาข้อมูลให้เรื่องของปราสาทฮินดูในอินโดนีเซียนะมันก็จะมีความใกล้เคียงกับทางกัมพูชาเหมือนกันนะฮะเพราะว่าการเดินทางมันค่อนข้างไปมาหากันง่ายนะฮะไม่ใช่นั่งเครื่องบินนะฮะการเดินเรือจากชวาที่จะไปจีนมันต้องผ่านบริเวณของกัมพูชาแล้วก็เวียดนามทางตอนใต้นะถ้าลองไปดูในแผนที่นะครับผมว่ามันจะค่อนข้างเดินทางง่ายกว่าจากที่ชวาหรือว่าอินโดนีเซียนะมาแถบลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะได้หาแผนที่ให้ดูนะจะได้เห็นภาพง่ายๆนะครับนี่ไงฮะจากในภาพเนาะถ้าจากอินโดนีเซียนะจากเกาะสุมาตราเกาะชวานะครับผมปุ๊บจะเดินทางไปยังจีนนะฮะมันต้องผ่านบริเวณนี้ฮะเวียดนามใต้นะครับผมรวมถึงเขมรนะครับผมแต่ถ้าจะไปในตรงบริเวณของอ่าวไทยมันก็ต้องเข้าไปในบริเวณอ่าวตัวกอนะฮะก็จะเข้าไปอีกแต่ตรงบริเวณนี้ก็คือเป็นทางผ่านที่สำคัญเนาะมันจะเป็นแบบบริเวณที่เป็นแบบว่าจะงอยเข้ามาบริเวณทางเวียดนามใต้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นแหล่งโบราณสถานที่สำคัญของพวกอาณาจักรเจนละหรือว่าอาณาจักรอีสานปุระที่อาจารย์ได้กล่าวไปเมื่อกี้นะครับผมโดยประมาณนี้นะโอเคครับก็ ในวันนี้ก็น่าจะหมดเพียงแค่นี้นะครับผมตอนแรกก็จะให้งานก็ไม่มีงานให้นะครับผมขอบคุณมากนะเอาเป็นเหมือนเป็นความรู้รอบตัวละกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ